วันนี้ผมจะมารีวิวชุดคิดกีบใส่ตัวต่อปริศนาพันปีจากการ์ตูนเรื่องยูกิโอเกมกลคนอัจฉริยะกันครับสวัสดีครับผมหนูผมเป็นครีเอเตอร์ของไทยคอลเลกเตอร์ครับก็ตามที่บันไดนะครับได้ปล่อยตัวต่อปริศนาพันปีของยูกิออกมาในรูปแบบของชุดคิดในลายของอันติมาเกียตอนนี้ในลายอันติมาเกียก็ได้ออกกล่องใส่ตัวต่อปริศนาพันปีออกมานะครับที่เป็นในรูปแบบของหีบทองทีนี้เจ้าหีบนี้ก็ค่อนข้างจะซิมเปิลนะครับก็คือว่าตามตรงมันคือกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูแผงพลาสติกข้างในกันเลยดีกว่าครับอย่างตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยนี่คือกระบวนการฉีดพลาสติกก็จะเป็นรอยแบบนี้บวกกับว่าไอ้เจ้าหีบนี้มันเป็นสีทองด้วยเนาะมันเลยเห็นชัดแต่พอเวลาลองมือลูบเนี่ยครับก็ไม่รู้สึกว่ามันสะดุดหรือมันอะไรนะครับรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันดีนะถึงแม้ว่าตรงนี้จะขึ้นมาเป็นรอยแบบนี้ก็เถอะแต่พอเวลาดูเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นรอยนี่หรือยังจุดที่เป็นดวงตาหน้ากล่องตรงนี้ครับก็เป็นรอยอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าเวลามือลูบนี่เรียบเลยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันดูเนาะพลาสติกนี่ก็จะไม่ใช่ผิวแบบที่เคลือบสีทองมาเขาใช้เม็ดพลาสติกที่เป็นสีทองแล้วฉีดออกมาให้ขึ้นรูปเป็นแบบนี้คนที่ไม่มีอุปกรณ์น่าจะทำลำบากหน่อยเพราะว่าเกล็ดมันใหญ่มากเลยอย่างน้อยคนมีครีมตัดพลาสติกอะครับนี่ครับถ้าดูตรงนี้ดีจะเห็นเป็นลายคลื่นน้ำเลยอันนี้ก็ต่อมาแล้วชิ้นหนึ่งนะครับก็ออกมาประมาณนี้เนาะแต่เดี๋ยวเราข้ามช่วงประกอบไปเดี๋ยวไปดูส่วนที่มันเป็นหีบเสร็จสมบูรณ์แล้วดีกว่าหีบทองเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแหมไวมันโกหกอันนี้ก็จะเป็นความเรียบร้อยของตัวหีบนะครับด้วยความที่ว่าเขาใช้ตัวพลาสติกที่เป็นสีทองทำให้ร่องรอยต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้โดยเราสามารถทำให้รอยพวกนี้เนี่ยมีน้อยลงได้บ้างโดยการใช้พวกครีมตัดที่มีความละเอียดสูงแล้วก็มีการขัดตกแต่งอะไรพวกนี้นิดหน่อยแต่สำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์พร้อมเนี่ยครับรอยต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงตัวหีบก็ขนาดประมาณนี้ใกล้เคียงกันในการ์ตูนเนาะเราก็สามารถที่จะเปิดเพื่อที่จะใส่ของหรือใส่อะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าในเรื่องในตอนหลังจากที่พระเอกเขาต่อตัวต่อปริศนาพันปีได้เสร็จแล้วเขาก็ไว้ใส่การ์ดหรืออะไรอย่างนี้เหมือนกันในส่วนของการฉีดพลาสติกเนี่ยก็เหมือนกับที่เคยได้บอกไปแล้วนะครับว่าพลาสติกเนี่ยที่ฉีดมาขึ้นเป็นรอยลักษณะแบบนี้แล้วก็ถ้าโดยรวมๆลองดูแล้วครับรอบๆเนี่ยจะมีรอยพลาสติกแบบนี้เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดวงตาตรงนี้แม้กระทั่งด้านในนะครับพวกนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นรอยน้ำนะครับเห็นชัดเจนเลยดังนั้นเนี่ยพวกรอยพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆนี่หรือแม้กระทั่งใต้ฐานก็เป็นรอยแบบนี้เหมือนกันแต่ในส่วนของความคงทนเนี่ยดูท่าทางใช้ได้นะครับด้วยสลักที่ใส่เข้าไปในตรงนี้ทั้ง4ด้านเนี่ยดูแล้วแข็งแรงระดับนึงแหละแต่อย่างที่ว่ามันคือกล่องเนาะถ้าทำกล่องมาแล้วมันจะไม่แข็งแรงนี่ผมว่าต้องพิจารณาตัวใหม่แล้วบันไดแต่ที่เหลือนะครับถ้าเอาเรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะในส่วนของตัวที่เป็นรอยสลักพวกนี้นี่ทำออกมาได้ลึกดีตัวดวงตานี่ก็ทำออกมาได้สวยเลยโดยรวมแล้วหีบทองจากลายอันติมาเกียตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องยูกิถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวที่จะซื้อมาเก็บไว้แต่ถ้าใครไม่รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้เลยผมแนะนำว่าไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับถ้าจะซื้อแค่ตัวต่อปริศนาพันปีไปเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มอยู่กรณีถ้าไม่ชอบนะแต่ถ้าจะซื้อตัวหีบทองนี้ไปใส่ด้วยผมว่ามันก็จะสิ้นเปลืองเงินไปนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นโอกาสอันดีเนาะที่เราจะสามารถหาซื้อพร็อพที่เป็นแบบ1ต่อ1แบบนี้มาเก็บสะสมไว้ได้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะแบบใช้ใส่ของใช้ใส่อะไรได้เหมือนกับที่ตัวเองในเรื่องเขาเคยเอาการ์ดมาใส่นะครับโดยเฉพาะสำหรับคนเล่นการ์ดนี่ผมว่าน่าจะเป็นพร็อพที่น่าสนใจจะเอาไปตั้งไว้ในห้องหรือว่าเอาไว้ใส่เด็กที่เตรียมจะแข่งอะไรอย่างนี้ผมว่าก็เท่ดีนะซึ่งด้วยคุณภาพทั้งหมดตามที่กล่าวมาตัวหีบทองตัวนี้ถ้าเราจัดให้อยู่ในระดับโอเคนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะหาซื้อนี่ก็เรียกว่าพอจะคุ้มราคาแหละแต่ว่าถ้าได้มาพันต้นๆได้ก็จะดีถ้าเริ่มพันกลางๆมันต้นไปพันห้าพันหกเนี่ยผมว่าส่วนของราคาเริ่มจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ละแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าถ้าใครชอบการ์ตูนเรื่องนี้กันจริงๆจังๆแล้วก็ถือว่าจ่ายได้นะผมว่าเป็นราคาที่จ่ายได้แล้วสำหรับคนที่หลงมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ชอบพวกข่าวสารเกี่ยวงานของเล่นแล้วก็การรีวิวข้อมูลต่างๆก็สามารถที่จะกดติดตามไว้ได้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ